รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรครับในทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางบุรีนาทีวีครับคุณผู้ชมครับผมได้รับโปสการ์ดจากเพื่อนของผมนะครับส่งมาให้นะครับเป็นรูปดอกทิวลิปครับทำให้ผมนึกถึงประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกที่ผ่านมานะครับเนเธอร์แลนด์นั้นเขาก็มาจัดสวนทิวลิปนะครับสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยมากมายเลยทีเดียวครับแต่ประเทศไทยของเราครับก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับเราก็มีดอกไม้ที่ไปสร้างชื่อเสียงสร้างความประทับใจให้กับต่างชาติเช่นเดียวกันจนได้รับสมญานามว่าสยามทิวลิปครับส่วนสยามทิวลิปนั้นคือดอกไม้อะไรสวยงามขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับปทุมมาเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามสะดุดตาและมีความคงทนครับแต่คนไทยน้อยคนนักที่จะรู้จักในขณะที่ชาวต่างชาติกลับชื่นชมให้ความสนใจนำปทุมมาไปปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีความสวยงามโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นครับปัจจุบันเกษตรกรไทยได้พัฒนาดอกไม้ชนิดนี้จนกลายเป็นดอกไม้ส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศมากเป็นอันดับ2รองจากกล้วยไม้นะครับประวัติการค้นพบปทุมมานั้นมีมายาวนานเลยทีเดียวครับเริ่มจากพระยาวินิตวนันดรนักธรรมชาติวิทยาที่มีชื่อเสียงของไทยในอดีตได้ค้นพบดอกไม้พื้นเมืองสายพันธุ์หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีลักษณะช่อดอกคล้ายดอกบัวที่ชาวบ้านเรียกว่าดอกกระเจียวจึงตั้งชื่อว่ากระเจียวบัวต่อมาครับได้นำไปถวายแด่พระวินัยโกศลแห่งวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่กระเจียวบัวจึงถูกตั้งชื่อใหม่ว่าปทุมมาซึ่งคำว่าปทุมแปลว่าดอกบัวและมาแปลว่าดวงจันทร์ครับจึงแปลรวมๆกันว่าดอกบัวของดวงจันทร์ครับคุณผู้ชมครับปทุมมานั้นมีชื่อและความหมายที่ไพเราะเพราะพริ้งเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมครับเดินทางมาอยู่กันที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นเขาปลูกปทุมมาเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยนั่นเองครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณพัชรินทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องถามนิดนึงความเป็นมานะฮะทำไมปทุมมาเนี่ยถึงได้รับสมญานามว่าเป็นสยามทิวลิปครับค่ะคือปทุมมานะคะเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศไทยอะค่ะแล้วก็มีรูปร่างแล้วก็สีสันที่สวยงามอะค่ะครับเราก็เลยนำมีการพัฒนาเพื่อที่จะเป็นไม้เศรษฐกิจของไทยค่ะอาจจะเป็นพวกไม้ตัดดอกหรือว่าปลูกในแปลงเพราะว่าถ้าปลูกในแปลงอะค่ะบริเวณเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะจะดูสวยงามเหมือนดอกทิวลิปผมเห็นไกลๆมองแบบผิวเผินนะค่ะให้อารมณ์เหมือนแบบดอกกระเจียวอะคือจริงๆแล้วนะคะพวกปทุมมากับกระเจียวเนี่ยค่ะมันจะอยู่คนละสกุลย่อยกันนะคะครับมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าดอกปทุมมาเนี่ยนะคะจะมีดอกจริงก็จะมีลักษณะเป็นสีม่วงหรือสีขาวค่ะแต่ว่าดอกกระเจียวเนี่ยค่ะจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองหรือออกสีขาวแล้วก็จำนวนชั้นของกลีบเนี่ยค่ะจำนวนชั้นของกลีบเนี่ยค่ะจะเยอะกว่าจะมีลักษณะสีม่วงหรือสีขาวเนี่ยค่ะครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างปทุมมากับกระเจียวก็จริงแล้วจริงมันก็ลักษณะจะคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะนะครับต้องคนที่ดูออกนั่นเองผมถามนิดนึงว่าทำไมนะฮะจากเริ่มต้นของการปลูกแบบธรรมดาของชาวบ้านนะฮะปลูกแล้วก็อาจจะเริ่มต้นแค่ขายแค่ในประเทศแค่นั้นเองทำไมมันถึงกลายเป็นส่งออกต่างประเทศได้ค่ะเพราะว่าปทุมมาของเรานะคะอาจจะมีหลายเฉดสีอะค่ะอาจจะมีทั้งสีขาวชมพูเขียวแดงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางประเทศจะเป็นที่นิยมอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะชอบสีชมพูหวานๆอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะจะเป็น
ประเทศที่นำเข้าหัวพันธุ์จากประเทศไทยเป็นรายใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะอาจารย์ครับที่อยู่ตรงหน้านี่คือพันธุ์อะไรครับอันนี้คือพันธุ์บิ๊กเรดค่ะบิ๊กเรดใช่ค่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แดงมันออกชมพูเข้มๆแต่ว่าสีมันจะออกค่อนข้างที่จะแดงเขาก็เรียกว่าบิ๊กเรดแล้วก็ทรงดอกจะเป็นทรงดอกบัวครับผมค่ะนะฮะความนิยมของตลาดเป็นยังไงบ้างฮะก็เป็นที่นิยมระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมที่สุดแล้วก็จะมีพันธุ์ที่นิยมที่สุดก็คือปทุมมาเชียงใหม่ชมพูอะค่ะไหนฮะชมพูไหนครับถ้าตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะนะครับหรือว่าเชียงใหม่พิงค์ก็จะสีอ่อนลงมานิดนึงค่ะอันนี้ก็จะออกชมพูหวานเลยสาเหตุที่เป็นที่นิยมเพราะว่าด้วยลักษณะสีดอกมั้งคะคือสีดอกเนี้ยจะออกสีชมพูหวานซึ่งตลาดจะชอบแนวนี้หวานหวานครับผมอย่างที่เขานำไปตัดดอกเนี่ยอยู่ได้นานขนาดไหนครับก็ประมาณ2 อาทิตย์หรือว่า1 เดือนก็แล้วแต่พันธุ์อีกทีนะคะอย่างพันธุ์ตัวนี้ก็อยู่ได้นานอยู่ค่ะผมเห็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีในโซนสีหวานหวานสีชมพูไล่ไปอย่างเงี้ยมันมีสีอื่นไหมมีค่ะก็จะมีสีขาวค่ะก็จะมีพันธุ์ที่นิยมเหมือนกันก็จะเป็นพันธุ์แอนนาแอนนาค่ะอย่างที่นี่มีก็บอกว่าเป็นที่ที่ปลูกเพื่อทำการศึกษาวิจัยด้วยใช่ค่ะนะครับก็จะมีพันธุ์แนะนำจากกรมวิชาการเกษตรครับก็จะมีพันธุ์อยู่ข้างหลังนะคะด้านหลังนู้นนะค่ะนะครับตามไปดูกันเลยครับอะไรครับอย่างตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ในส่วนของพันธุ์แนะนำค่ะนะครับมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ฮะมีทั้งหมด10 สายพันธุ์แนะนำค่ะ10 สายพันธุ์เลยค่ะครับแต่ว่าที่จะเป็นที่นิยมจริงๆก็จะมีอยู่3 สายพันธุ์นะคะครับผมก็จะเป็นตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยก็จะเป็น CU31ครับค่ะลักษณะเด่นของเขาก็คือจะเหมือนทรงดอกบัวแล้วก็จะมีสีชมพูหวานมากเลยค่ะใช่แล้วก็จะมีกลีบประดับสีเขียวข้างล่างนะครับต่อไปครับอีกพันหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ค่ะครับ CU46 ค่ะ46ตัวนี้ก็จะเป็นออกสีขาวเรื่อๆอมชมพูนิดๆค่ะแล้วก็จะมีดอกข้างในเป็นสีเข้มสีแดงค่ะครับผมก็จะดูน่ารักอีกแบบนึงแล้วอย่างพันนี้เป็นที่นิยมของที่ไหนบ้างฮะพันนี้ก็จะเป็นที่นิยมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นนิยมใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นทวิตเตอร์เพราะว่าลักษณะดอกเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเกลียวครับเกลียวมาอันนี้เป็นทวิตเตอร์ใช่ค่ะแล้ว Facebook อยู่ตรงไหนฮะอาจารย์ ไม่มีใช่ไหม ไม่มีค่ะไม่มีนะอ๋ออันนี้ก็เรียกว่าลักษณะก็เหมือนเป็นหมุนเกลียวอย่างนี้เรียกว่าทวิตเตอร์ค่ะอย่างแบบพันนี้คือนิยมยังไงบ้างครับที่ไหนก็จะเป็นที่นิยมฝั่งยุโรปก็มีค่ะเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วปทุมมานี่มันปลูกง่ายไหมคะอยู่ที่ว่าเลือกพื้นที่ในการปลูกค่ะเพราะว่าปทุมมาเนี่ยจะชอบแสงแดดจัดค่ะ 70-100% มันมีไหมครับว่าช่วงไหนที่เหมาะสมในการปลูกช่วงเดือนอะไรนี้มีไหมมีค่ะปกตินะคะเราจะปลูกช่วงประมาณเดือนมีนาจนถึงเดือนมิถุนาค่ะครับผมค่ะเพราะว่าระยะเวลาการให้ดอกก็ประมาณ2 เดือนถึงจะเอาดอกก็จะเอาดอกช่วงฤดูฝนก็คือมิถุนาจนถึงเดือนกันยาค่ะครับผมก็คือช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ออกดอกเยอะเลยใช่ค่ะแล้วในช่วงเขาบอกว่าทางเหนือนี่ดอกไม้จะออกในช่วงหนาวๆนี่มันมีออกไหมฮะหน้าหนาวไม่มีค่ะปทุมมานี่จะเป็นพืชที่ว่าพักตัวในช่วงฤดูหนาวค่ะค่ะช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวานี่คือเขาพักตัวหมดแล้วแล้วก็จะเก็บเกี่ยวหัวพันครับค่ะแล้วแบบนี้เราสามารถปลูกปทุมมาได้ทั่วประเทศไหมฮะหรือว่ามีต้องมีเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นค่ะความจริงปทุมมาสามารถปลูกได้ทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่า เป็นที่ที่ต้องไม่มีน้ำท่วมขังค่ะเพราะเขาไม่ชอบน้ำแล้วก็เป็นที่ไม่มีน้ำท่วมขังค่ะแล้วก็เป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำดีๆหน่อยค่ะไม่ส่วนของการขยายพันธุ์แล้วฮะเพราะว่าผมสังเกตแล้วมันมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะฮะค่ะวิธีการขยายพันธุ์นะคะความจริงก็มีอยู่4วิธีอะค่ะครับก็คือ1ก็จะเป็นเพาะเมล็ดพันธุ์แล้วก็อีกวิธีนึงก็จะเป็นแยกหัวก็คือในส่วนของปทุมมาเนี่ยจะเป็นเง่าเหมือนตระกูลขิงเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็แยกหัวเพื่อเพิ่มปริมาณแล้วก็นำไปปลูกค่ะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการผ่าหัวออกเป็น2 ส่วนแต่ว่าวิธีนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าเชื้อโรคจะเข้ามาทำลายหัวพันธุ์ได้ง่ายค่ะอีกวิธีนึงก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มปริมาณให้ได้มากแล้วก็เร็วแล้วก็มีความปลอดภัยเหมาะที่จะทำเป็นหัวพันธุ์ได้ดีอะค่ะมีเกษตรกรนำพันธุ์เนี่ยไปทดลองปลูกแล้วหรือยังฮะมีนะคะก็มีเกษตรกรที่ส่งออกหัวพันธุ์ไปต่างประเทศนะคะเขาก็
นำหัวพันธุ์ของเราไปทดลองปลูกในแปลงของเกษตรกรดูก่อนว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของตลาดหรือเปล่าครับก็จะมีเกษตรกรที่เชียงใหม่อะค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็ออกมาก็คือเป็นที่ชื่นชอบของตลาดนะคะเพราะว่าเกษตรกรก็จะมาเดินดูแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เขาคิดว่าน่าจะไปใช่น่าจะไปดีของตลาดใช่ค่ะนะครับมันน่าจะมีในส่วนของโรคต่างๆที่เข้ามารบกวนมีไหมฮะมีค่ะปทุมมานี่เป็นพืชตระกูลหัวที่อยู่ในดินใช่ไหมคะมันก็จะมีโรคที่มากับดินก็คือโรคหัวเน่าแล้วก็จะมีโรคที่เกิดขึ้นกับใบก็จะเป็นโรคจุดสนิมค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโรคอะค่ะโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับปทุมมานั้นเกษตรกรสามารถนำไปปลูกได้นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวครับแต่ว่าการที่เกษตรกรนั้นปลูกนอกจากจะจำหน่ายในประเทศแล้วก็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยสิ่งที่สำคัญครับเราต้องควบคุมในส่วนของโรคให้ได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกนะครับในเรื่องของโรคที่เกิดกับปทุมมานั่นเองครับวันนี้ครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับค่ะลุยกันต่อเลยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับอาจารย์พัชรินทร์แล้วนะครับผมก็เดินทางมาที่สวนแห่งนี้นะครับเพื่อมาดูว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นของปทุมมาจริงแล้วมันมีอย่างอื่นด้วยนั่นคือโรคนั่นเองนะครับผมอยู่กับอาจารย์สุธามาศนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ลงตรวจพื้นที่นะฮะแล้วก็ไปพบในส่วนของโรคที่มันเกิดกับปทุมมาใช่ค่ะนะครับเกิดโรคอะไรฮะอันนี้โรคที่สำคัญของปทุมมานะคะก็คือโรคเหี่ยวหรือโรคหัวเน่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะครับลักษณะอาการของเขาก็คือใบส่วนที่อยู่ด้านล่างนะคะจะม้วนเป็นหลอดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นที่เกิดการติดเชื้อตรงบริเวณส่วนของลำต้นแล้วก็หัวพันแล้วเนี่ยก็จะทำให้เหี่ยวทั้งต้นนะคะครับอย่างโรคนี้มันเกิดจากอะไรฮะเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงค่ะซึ่งเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อที่อันตรายอ่ะนะคะเพราะว่าเข้าทำลายหัวพันค่ะครับความรุนแรงแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่งผลให้กับเกษตรกรยังไงบ้างก็จะทำให้เกิดความเสียหายคือเขาจะไม่ได้ผลผลิตที่จะเป็นหัวพันสำหรับการส่งออกค่ะนะครับอย่างการส่งออกไปต่างประเทศนี่นะฮะมันมีโอกาสไหมครับที่มันจะติดอยู่ในหัวพันโดยที่เราไม่รู้มีไหมฮะแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าเชื้อโรคชนิดนี้เป็นเชื้อโรคที่แฝงไปกับหัวพันได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงต้องมีการตรวจเพื่อที่จะรับรองค่ะมันเกิดโรคแบบนี้แล้วนะครับเรานักวิชาการนี่นะฮะเราแนะนำอย่างไรบ้างให้กับเกษตรกรฮะอ๋อสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติเลยนะคะก็คือการแยกต้นที่เป็นมีอาการเป็นโรคนี่ออกจากแปลงค่ะแล้วก็สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือใช้ยูเรียผสมกับปูนขาวนะคะอัตราส่วน1:10ส่วนโดยน้ำหนักแล้วก็นำมาหว่านตรงบริเวณส่วนที่เป็นโรคเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคตรงบริเวณนั้นนะคะครับสิ่งที่สำคัญก็คือนั้นมันตรวจในส่วนของแปลงใช่ค่ะนะครับอย่างโรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในช่วงฤดูกาลไหนบ้างฮะช่วงฤดูนี้ค่ะคือช่วงฝนเนี่ยนะคะค่ะจะระบาดได้รุนแรงกว่าครับค่ะตัวนี้แนวทางที่จะเป็นพันธุ์ที่สามารถต้านทานต่อโรคนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็คือเราใช้สายพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคระดับสูงนะคะใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็นำเอาพันธุ์การค้าที่ตลาดต้องการเนี่ยค่ะมาผสมพันธุ์เป็นคู่ผสมพันธุ์นะคะแล้วก็คัดเลือกให้ได้ลูกผสมที่มีความทนทานโรคออกมาค่ะแล้วก็ต้องนำไปทดสอบดูตลาดด้วยนะคะว่าความต้องการตลาดเป็นยังไงบ้างค่ะครับหนึ่งคือต้องต้านทานต่อโรคได้เป็นอย่างดีใช่ค่ะที่สำคัญคือตลาดเขาต้องการพันธุ์นี้หรือเปล่าถูกต้องค่ะนะครับผมเดี๋ยวคอยดูต่อไปกันแล้วกันครับนั่นคือแนวทางที่ทางกรมวิชาการเกษตรจะพัฒนาต่อไปนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมพาคุณผู้ชมครับไปรับทราบข้อมูลดีๆนะครับจากนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรถึงที่มาที่ไปของการปลูกปทุมมานะครับรวมทั้งการเกิดโรคในปทุมมาพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อตอนนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับเดินทางครับไปร่วมพูดคุยกับอีกหนึ่งเกษตรกรนะครับผู้ที่ปลูกปทุมมาเพื่อการส่งออกครับตามผมเลยครับปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกปทุมมาปีละประมาณ30-40ล้านบาทเลยทีเดียวครับขณะที่ตลาดโลกมีความต้องการหัวปทุมมาไม่น้อยกว่า200ล้านบาทต่อปีตลาดนำเข้าหลักได้แก่ญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาเยอรมนีโปรตุเกสอิสราเอลเบลเยียมอิตาลีจีนและไต้หวันครับถือเป็นตลาดที่มีคุณภาพและมีกำลังซื้อสูงมีความต้องการหัวพันธุ์ปทุมมารวมปีละ 2-3 ล้านหัว
ประเทศไทยจึงส่งออกต่างประเทศ 75% และเก็บไว้ทำพันธุ์ในปีต่อไป 25% ครับซึ่งขณะนี้ได้ขยายการส่งออกปฐุมมาไปทั่วทวีปยุโรปและแอฟริกาใต้แล้วครับบริษัทเราจะส่งหัวพันปฐุมมาออกไปจุดหลักคือส่งไปตลาดฮอลแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีอิตาลีมากที่สุดคือเชียงใหม่พิงค์นะที่น้องเห็นนะสีออกชมพูเชียงใหม่พิงค์จะออเดอร์มากที่สุดประมาณ 80% ของออเดอร์ทั้งหมดข้ออย่างแรกก็คือมันต้นมันแข็งแรงนะรู้สึกว่าแล้วก็เป็นพันแรกที่ไปตีตลาดที่ฮอลแลนด์นะคะคิดว่าน่าจะดีนะคะเพราะว่าลูกค้าก็ถามประจำว่าเออคุณมีสีใหม่มาไหมแต่พยายามที่ว่าส่งสีที่มันหลากหลายที่ตัวที่มันแพทเทิร์นคล้ายๆกับปฐุมมาพันเชียงใหม่พิงค์เขาพยายามที่ว่ามีสีที่แตกต่างจากเชียงใหม่พิงค์ไหมช่วงหลังนี้เราก็ไว้วางใจเกษตรกรอย่างกับกุ้งในที่ซื้อเขาประจำเนี่ยเขาพยายามที่มาว่าคุณต้องเอาคุณภาพที่ดีที่สุดให้เราจ่ายคุณได้แต่ถ้าสมมติแล้วคุณเอาคุณภาพไม่ดีให้เราเนี่ยเราส่งออกเนี่ยเกษตรกรที่นู่นเขาปลูกเนี่ยเขาคิดหวังเขาก็ไม่สั่งซื้อจากเราเองคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าอนาคตการส่งออกหัวพันธุ์และแบบตัดดอกของปทุมมานะครับมีอนาคตไปได้ไกลแล้วก็ไปได้สวยเลยทีเดียวครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่สวนปทุมมาบัวไหลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกและก็ส่งออกปทุมมานั่นเองครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่กุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยผมต้องถามว่าก่อนที่จะมาสนใจแล้วก็ปลูกปทุมมาเนี่ยเมื่อก่อนปลูกอะไรอยู่ครับเมื่อก่อนพี่ปลูกพวกเบญจมาศเป็นไม้ตัดดอกนะคะเป็นกุหลาบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปมายังไงทำไมมาเป็นปทุมมาได้ฮะหลักๆก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ยาและปุ๋ยที่เรามาใส่ในดอกนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เบญจมาศกับกุหลาบเนี่ยครับการใช้ยาพ่นยาเนี่ยมันจะคุกคีกับยาเยอะ3วันพ่นทีนึงเพราะนั้นเรากลัวตรงที่ว่าใช้ยาเยอะครับผมนะฮะก็เลยหันมาเป็นปทุมมาเป็นปทุมมาแล้วมารู้จักปทุมมาได้ยังไงผมว่าหลายคนไม่รู้จักนะค่ะเมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักค่ะแต่ว่าพอเห็นชาวบ้านเขาเอามาขายตัดดอกมาขายแล้วก็มองเอ๊ะดอกตัวนี้มันสวยแล้วก็ถามเขาว่ามันออกแบบไหนการปลูกเขาปลูกยังไงเขาบอกเขาไม่ได้ปลูกมันออกในป่าค่ะมันออกตามป่าตามอะไรเขาเก็บพันธุ์มาปลูกครับพี่ก็เลยเอ๊ะมันเหมือนลักษณะแบบปลูกง่ายครับเราก็เลยสนใจซื้อจากชาวบ้านมาปลูกค่ะจากขั้นแรกขั้นแรกเลยค่ะคือซื้อจากชาวบ้านเนี่ยมาทดลองปลูกเลยเหมือนลองผิดลองถูกว่าใช่ค่ะนะฮะก็คือเสริมเข้าไปกว่าจะมาจนถึงทุกวันนี้ล้มลุกคลานยังไงบ้างครับส่วนใหญ่แล้วปลูกปทุมมาไม่ยากค่ะแต่ยากตรงที่เวลามันเกิดโรคหรือว่าเราปลูกไปซ้ำที่เดิมที่มันปลูกมีเชื้อโรคอยู่แล้วเนี่ยตัวนั้นอ่ะทำให้โรคระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือของพี่กุ้งนี่คือปลูกเพื่อการส่งออกด้วยค่ะพี่ส่งออกแต่ว่ามีพ่อค้าคนกลางรับมาอีกทีนึงพี่จะส่งให้พ่อค้าคนกลางที่ออเดอร์กันไว้ค่ะครับมันมีข้อจำกัดไหมครับว่าอย่างการส่งออกนี้ต้องเป็นอย่างไรดอกเป็นอย่างไรในเรื่องของการดูแลควบคุมโรคนี่เป็นยังไงการส่งออกเขาจะมีมาตรฐานของมอกที่เขากำหนดนะฮะที่ประชุมกันไว้ว่าการส่งออกดอกนี้บ้านเรายังไม่เยอะส่งออกในลักษณะส่งดอกนะคะครับบ้านเราจะส่งเป็นหัวพันเยอะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการส่งมันถูกกว่าแล้วก็ส่งได้ปริมาณมากกว่าค่ะครับความนิยมของตลาดในปัจจุบันสมมติว่าอย่างในบ้านเราเนี่ยคือเน้นในส่งของนี่แหละตัดดอกขายนี่แหละค่ะนะครับเป็นยังไงบ้างฮะบ้านเราตอนนี้โอเคค่ะใช้ได้เพราะว่าถามว่าดอกมันเป็นลักษณะผลพลอยได้จากการปลูกส่งหัวแต่ถ้าดอกออกมาปุ๊บแล้วก็เก็บดอกขายอันนี้คือผลพลอยได้อีกส่วนนึงที่เราจะได้จากปทุมมาอย่างประเทศที่เราส่งไปมีที่ไหนบ้างฮะมีเนเธอร์แลนด์มีจีนมีญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียมีพันธุ์ไหนบ้างคะที่ทางกรมวิชาการเกษตรเขาบอกว่าแนะนำให้เราปลูกเกือบทั้งหมดก็คือทางกรมวิชาการเขาจัดสรรมาให้เราเพื่อให้เรามาทดสอบสายพันธุ์ว่าตลาดต้องการไหมเพราะว่าบางพันธุ์ทางกรมวิชาการเขาทำขึ้นมาแล้วเนี่ยครับครับบางทีตลาดไม่ตอบสนองใช่ไหมคะบางพันธุ์มันไม่ทนหรือไม่บางพันธุ์กลีบมันน้อยลักษณะกลีบประดับเนี่ยไม่ถึง13กลีบหรือว่าต่ำกว่า7กลีบอะไรเงี้ยความทนมันก็จะน้อยลงเป็นการทดลองร่วมกันใช่ค่ะให้เลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดนั่นเองใช่ค่ะขอบคุณพี่กุ้งมากครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะเช้านี้เรามีเรื่องราวสวยๆงามๆของดอกไม้มาฝากคุณผู้ชมนะคะหากพูดถึงไม้ดอกเศรษฐกิจที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของไทยหลายคนก็อาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือกล้วยไม้นั่นเองค่ะแต่ถ้าหากพูดถึงไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญในการส่งออกเป็นอันดับ2ของไทยน้อยคนนักนะคะที่จะรู้จักกับปทุมมาซึ่งปทุมมาเป็นดอกไม้เมืองร้อนที่จะออกดอกในช่วงฤดูฝนค่ะมีความสวยงามแล้วก็มีลักษณะดอกคล้ายๆกับดอกทิวลิปค่ะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นทิวลิปแห่งสยามหรือสยามทิวลิปค่ะปทุมมาจะออกดอกในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็จะเจริญเติบโตเต็มที่และให้ดอกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนค่ะโดยจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงระบายน้ำได้ดีแล้วก็เริ่มพักตัวในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมค่ะการเก็บหัวพันธุ์ก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมส่วนการเก็บเกี่ยวควรทำเมื่อต้นปทุมมาแห้งเต็มที่แล้วก็ยุบตัวลงโดยสังเกตจากใบค่ะใบจะมีสีเหลืองแล้วก็แห้งควรงดการให้น้ำแล้วก็ให้ดินแห้งก่อนการขุดอย่างน้อย1เดือนนะคะเพื่อเร่งให้มีการสะสมอาหารอย่างเต็มที่ค่ะถ้าเก็บขณะที่ต้นยังไม่แก่เต็มที่ใบยังตั้งตรงและดินยังมีความชื้นอยู่จะทำให้หัวพันธุ์ที่ขุดได้เนี่ยเหี่ยวเร็วเก็บรักษาได้ไม่นานแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำค่ะนอกจากปทุมมาจะมีความสวยงามแล้วนะคะยังมีประโยชน์ทางโภชนาการอีกด้วยค่ะเนื่องจากว่าปทุมมาเป็นพืชวงเดียวกับขิงแล้วก็ข่าช่วยในเรื่องการขับถ่ายขับลมแก้ท้องอืดแล้วก็สมานแผลแม้นอกจากจะสวยงามแล้วนะคะถือว่าเป็นไม้ดอกที่น่าสนใจอีกชนิดนึงเลยนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญก็เหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเราอีกด้วยแหละค่ะเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งมีประโยชน์เลยล่ะค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าปทุมมาเป็นวงเดียวกับพืชชนิดใดต่อไปนี้1ดอกบัว2ขิงและข่าถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่5สิงหาคม2555ที่ผ่านมาที่ถามว่าอินทผลัมของบ้านสวนโกหลักที่ปรับปรุงสายพันธุ์แล้วมีชื่อสายพันธุ์ว่าอะไรคำตอบก็คือ KL1หรือแม่โจ้36นั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมครับปทุมมาสยามทิวลิปหรือว่าทิวลิปเมืองไทยนะครับนอกจากจะงดงามในบ้านเมืองเราแล้วยังไปเติบโตบานสะพรั่งในต่างแดนอีกด้วยนะครับสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติมากมายเลยทีเดียวครับทำให้ปทุมมานะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าของคนไทยอย่างแท้จริงเลยทีเดียวครับด้วยเหตุนี้เองครับเราต้องตระหนักกันได้แล้วนะครับในเรื่องของการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์โดยกรมวิชาการเกษตรครับจะเป็นผู้นำครับในส่วนของการค้นคว้าวิจัยพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เพื่อให้ปทุมมานะครับเป็นดอกไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้5:00 ถึง 5:30 ทางพุทธนาทีวีครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับดินน้ำแดดปุ๋ยพืชพันธุ์ธัญญาหารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราเลี้ยงคนไทยมานานแสนนานประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำยิ่งใหญ่สมคำครัวของโลกนี้นะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสร้างภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ทอง